เสร็จแปลว่าอะไรไม่ได้แปลว่าประชาชนแล้วเสร็จแปลว่าอะไรไม่ได้แปลว่าประชาชนเสร็จแปลว่าอะไรไม่ได้แปลว่าประชาชนข่าวใช่ไหมคะว่ามีน้องผู้ชายคนนึงค่ะเขาถ่ายคลิปออกมาเผยแพร่ว่ามีการเอาโครงการประชารัฐกับพรรคพลังประชารัฐผูกเข้าไว้ด้วยกันให้ประชาชนไปเขียนบัตรไปสมัครเข้าพรรคพลังประชารัฐแล้วบอกว่านี่คือเงื่อนไขในการรับบัตรสวัสดิการจริงเท็จอย่างไรไปตรวจสอบกันค่ะแต่เพียงแค่การตั้งชื่อพรรคการเมืองให้พ้องกับชื่อของโครงการที่ใช้งบประมาณมหาศาลขนาดนี้มันคือการโกงเลือกตั้งหรือยังคะเรียบร้อยแล้วโกงเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วค่ะโกงไม่พอยังอยากจะล้มการเลือกตั้งอีกดังนั้นนี่คือเหตุผลค่ะที่เราออกมาเรียกร้องกันทั่วประเทศเราไม่ได้เรียกร้องไม่ให้เลื่อนเลือกตั้งเพียงเพราะว่ามันจะเลื่อนไปอีก5วัน10วันหรือ1เดือนเราเรียกร้องเพราะมันจะเป็นการล้มการเลือกตั้งในวันนี้นะคะเราขอให้รัฐบาลออกมาพูดกับประชาชนให้ชัดเจนว่าพระราชกฤษฎีกาการเลือกตั้งนั้นอยู่ตรงไหนแล้ววันนี้มีข่าวว่ามีการโปรดเกล้าลงมาเรียบร้อยแล้วแต่รัฐบาลถือไว้ในมือไม่ประกาศลงในพระราชกฤษฎีกาแปลว่าอะไรแปลว่ารัฐบาลกำลังโฮทุกอย่างนะคะถือไว้เพื่อชะลอการเลือกตั้งตามอำเภอใจหรือเปล่าสิ่งนี้ข้อสงสัยเหล่านี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องให้ความชัดเจนกับประชาชนในวันสองวันนี้หากไม่ให้ความชัดเจนอีกก็แน่นอนนะคะว่าเราจะเจอกันในวันอาทิตย์นี้ 17:00 นกรุงเทพเราเจอกันที่ราชประสงค์ต่างจังหวัดที่ศาลากลางที่โคราชนี้ก็น่าจะเป็นลาน9โมงตรงนี้นะคะเป็นบรรยากาศที่สวยงามมากดังนั้นรัฐบาลนะคะอย่าดูถูกประชาชนอีกต่อไปพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาบอกว่าจะมากันได้สักกี่คนพวกเรายอมถูกหยามอย่างนี้ไหมคะไม่ยอมแสดงพลังให้เห็นค่ะว่าประชาชนเป็นคนที่มีศักดิ์ศรีไม่ใช่ว่าจะปล่อยให้เดินเข้าคูหาเมื่อไหร่เหมือนวัวเหมือนควายออกจากคอกแล้วเราจะเดินเข้าไปค่ะเราจะเป็นคนกำหนดอนาคตตัวเองใช่ไหมคะใช่โอเคบอมีกิจกรรมเล็กๆน้อยๆอยากชวนพวกเราทำนั่นก็คือเพลงที่เราร้องที่ราชประสงค์ระหว่างนี้อ่ะให้พวกเราซ้อมตบมือก่อนนะคะตบที่ตัดสองทีแล้วมาตบมือหนึ่งทีแรงๆเลยครับต้องกลัวเจ็บตัก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 เอาให้ข้างก่อนเรามาเรามาเลือกตั้งเรามาเรามาเลือกตั้งไม่เลือก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 เรามาThank you.
ำน้องชายวันนี้เดินทางมาร้อยลี้คันนี้เพื่อจะมาร่วมกับคนอีสานและคนโคราชที่วันเฉลิมคุณแสนค่ะเดี๋ยวคุณแสนค่ะจากพัทยาค่ะเดี๋ยวคุณแสนค่ะจากพัทยาค่ะ
วิจารณ์เรื่องการเลือกตั้งวันนี้เราไม่ใครหยุดวิจารณ์เรามาประท้วงมันเลยใช่ไหมบอกวันนี้บอกพวกองค์คาพยพบอกพวกแม่น้ำ5สาย6สายทั้งหลายบอกพวกสมุนเทศการว่าวันนี้แค่เริ่มต้นเลือกตั้งที่ประชาชนรอมานานแล้ววันที่24กุมภาเท่านั้นใช่ไหมครับมันชนะเราไม่จริง
แต่เราจะประกาศว่าชัยชนะของประชาชนที่แท้จริงนั้นคือชัยชนะของการเรียกร้องสิทธิเสรีภาพและประชาธิปไตยสำหรับทุกคนใช่ไหมครับไม่ใช่การออกมารวมพลังกันอย่างเมื่อ5ปีที่แล้วเตะหูเข้าปากหมาอย่างหาที่เป็นมาใช่ไหมฮะเพราะเรากำลังให้กำลังเรียกร้องสิทธินี้ให้กับประชาชนทุกคนนะครับหวังว่าวันที่13นี้เราคงจะได้ประกาศชัยชนะครั้งใหญ่ด้วยกันนะครับวันนี้ขอขอบพระคุณครับของคุณโบจะปิดท้ายหน่อยนะฮะการจราจรตอนนี้กีดขวางไหมคะการจราจรไม่
ออกเรานะหากว่าอยากมีการใช้เครื่องเสียงใหญ่ๆโตๆก็ต้องไปขออนุญาตที่สำนักงานเขตนะคะขอทันไม่ทันอีกเรื่องนึงค่ะแต่ถามว่าโทรโข่งวันนี้เนี่ยใช้ได้โทรโข่งตัวเล็กๆแต่ถ้าท้องที่ไหนเนี่ยเขาบ้าจี้นิดนึงไม่ค่อยยืดหยุ่นให้เขาก็จะบอกขอปรับหน่อยนะก็ไปจ่ายค่าปรับใช้โทรโข่งค่ะ200 บาทแล้วกลับบ้านเพราะฉะนั้นการชุมนุมไม่ใช่เรื่องน่ากลัวการชุมนุมเป็นเรื่องที่เป็นปกติในสังคมประชาธิปไตยนะมีคำถามอะไรอีกไหมคะเกี่ยวกับเรื่องอื่นมีใครที่เจอสลิ่มถามอะไรบ่อยๆไหมคะเขาอยากให้ช่วยตอบให้โอเคงั้นเดี๋ยวบอกผู้ชี้แจงอีกประเด็นหนึ่งนะหลายๆคนอาจจะบอกเราว่าเฮ้ยการเลื่อนเลือกตั้งครั้งนี้เขาให้เหตุผลเรื่องพระราชพิธีนะดังนั้นการที่เราจะมาขอไม่ให้เลื่อนเนี่ยมันเป็นการไปลบหลู่หรือเปล่ามันเป็นการไม่เคารพกับสถาบันหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเราเนี่ยก็เป็นคนไทยเราอยากเห็นเพื่อนร่วมชาติทุกคนมีความสุขกับพระราชพิธีเช่นกันมีหลายคนเฝ้ารอพระราชพิธีเราเข้าใจเราก็อยากให้ท่านมีความสุขเราไม่ได้จะขัดขวางใดๆนะคะแต่ในประเทศนี้เนี่ยมีหน่วยงานมากมายจัดการเรื่องอื่นไปพร้อมๆกันนะคะเนี่ยที่บอกพูดอยู่เนี่ยเทศกิจก็จับตาดูความเรียบร้อยบนท้องถนนถูกไหมคะทางเขตเนี่ยก็ยังเก็บขยะที่หน้าบ้านทุกคนทุกเช้าถูกไหมคะตำรวจจราจรยังโบกรถอยู่ถูกไหมคะมีใครทำอะไรอีกคะเจ้าหน้าที่ที่เขตค่ะใครอยากไปแต่งงานยังจดทะเบียนให้ไหมคะหรือว่าบอกให้ช่วงนี้เดี๋ยวจะมีวิธีขอไม่ทำงานไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นหน่วยงานต่างๆยังทำหน้าที่ของตัวเองได้ตามปกติกกต.มีหน้าที่จัดการเลือกตั้งยังจัดได้ตามปกติประเทศของเรามีศักยภาพค่ะทุกๆหน่วยงานสามารถทำงานไปพร้อมๆกันด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นต่อไปนี้ใครมากล่าวหาเราใส่ร้ายป้ายสีหาว่าเราไม่เคารพสถาบันหาว่าเราทำไมอยากเลือกตั้งก่อนพระราชพิธีเราตอบว่าไงคะตอบว่าไม่เกี่ยวค่ะอย่าเอาเรื่องที่ไม่เกี่ยวมาโยงเข้าด้วยกันอย่าโหนแล้วใส่ร้ายป้ายสีเพื่อนร่วมชาติไม่ดีค่ะสื่อมวลชนสื่อไหนยังทำอย่างนั้นอยู่เราจะบอกเขาว่าสังคมเสื่อมเพราะสื่อซามค่ะแล้วเราก็จะเดินหน้าไปได้พร้อมๆกันในฐานะเพื่อนร่วมชาติที่มีศักยภาพมีประสิทธิภาพและมีสมองที่จะพูดจาอย่างเป็นเหตุเป็นผลกันได้24 กุมภาเราไปทำอะไรคะเลือกตั้ง24 กุมภาเราทำอะไรคะเลือกตั้ง24 กุมภาจับปากกาข้าเปลี่ยนกัน24 กุมภาจับปากกาข้าเปลี่ยนกัน24 กุมภาจับปากกาข้าเปลี่ยนกันพี่น้องครับเราก็มาถ่ายรูปมาเก็บบรรยากาศไว้นะครับพี่น้องครับเพราะว่าคนมากคนน้อยไม่สำคัญฮะถึงแม้จะมีแค่คน1คนที่ออกมาแสดงจุดยืนก็คือ1เสียงที่นายกรัฐมนตรีที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่มาจากการเลือกตั้งยิ่งไม่มาจากการเลือกตั้งมึงต้องฟังประชาชนฮะแค่1เสียงก็สำคัญนะพี่น้องครับอันนี้คนก็ออกมากันทั้งประเทศเริ่มทยอยออกมาแล้วคุณก็ยังไม่หยุดคุณยังหาเรื่องที่จะให้มีการเลื่อนเลือกตั้งถามว่าจะเลื่อนไปทำไมครับพี่น้องครับเพราะเลือกแล้วกลัวแพ้ใช่ไหมครับพี่น้องใช่อย่างที่ท่านเฉลิมได้บอกไว้แล้วครับเต็มที่มันก็ได้ไม่เกิน20 ที่นั่งหรอกพี่น้องครับผมเห็นแล้วว่าที่นี่คะแนนเสียงน่าจะไม่ไปทางนู้นครับพี่น้องครับผมเห็นจากที่มีผู้สมัครมานั่งอยู่แถวๆนี้แล้วพี่น้องครับน่ารักมากน่ารักมากไม่โดนทิ้งประชาชนครับนี่แหละฮะท่านจะเลือกพรรคไหนไม่สำคัญหรอกพี่น้องครับแต่วันนี้ไม่มาหาเสียงนะผมไม่ได้พูดสมัครสสนะฮะผมก็คือตัวแทนของพ่อแม่พี่น้องที่เป็นนักต่อสู้คนหนึ่งแต่ผมก็อยากฝากบอกพี่น้องว่าอย่าให้มีคะแนนแม้แต่1เสียงหลุดรอดให้เผด็จการแม้แต่พรรคเดียวครับพี่น้องพี่น้องครับพี่น้องไม่ต้องคิดอะไรมากพี่น้องครับเลือกใครก็ได้ที่เขาเลือก
ือกฝ่ายสงบแห่งชาติบอกว่าตอนนี้เราอยากจะหายสงบได้แล้วช่วยยุติบทบาทแล้วจัดการเลือกตั้งแต่โดยเร็วใช่ไหมน้องเราพร้อมที่จะเข้าสู่คูหาเราพร้อมที่จะกำจัดทรราชออกไปจากทำเนียบรัฐบาลใช่ไหมพี่น้องการที่เราออกมาพี่น้องครับก่อนหน้านี้ผมก็ด่าแรงก่อนหน้านี้ผมก็พูดแรงทั้งที่ยังไม่มีคำสั่ง3ทับ58ยกเลิกไปยิ่งตอนนี้คำสั่งชุมนุม3ทับ58ถูกยกเลิกไปแล้วผมยิ่งจะด่ามึงทุกวันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและถ้าใครกล้ามาขัดขวางและถ้าใครกล้ามาพูดเราก็จะด่ามันเหมือนกันนะครับพี่น้องครับนะครับส่วนไม่ต้องห่วงนะพี่น้องครับคำพูดใดที่ผมได้พูดไปนะฮะไม่ว่าจะหน่วยงานใดนะฮะที่อัดบันทึกไว้นะฮะผมรับผิดชอบคำพูดของผมนะฮะเพราะว่าผมจะด่าทุกคนที่เป็นทรราชทหารที่เป็นทรราชก็ด่าถ้าตำรวจเป็นทรราชไม่อยู่ฝ่ายประชาชนผมก็จะด่าตำรวจเหมือนกันครับผมก็จะชื่นชมนะฮะทหารและตำรวจที่รักในระบอบประชาธิปไตยแต่ไม่ชื่นชมนะจะขอด่าคนที่อยู่ตรงข้ามประชาชนนะครับพี่น้องครับเป็นเรื่องที่พวกเราเข้าใจกันดีนะพี่น้องครับไม่มีอะไรมากมายไม่ได้ขอให้คุณลาออกไม่ได้ขอให้คุณยุบสภาแต่ขอให้คุณจัดเลือกตั้ง24ตามที่คุณเคยสัญญากับนานาประเทศไว้แค่นั้นคุณไปสัญญาทุกประเทศว่าจะมีการเลือกตั้งและสุดท้ายเป็นไงครับตอนนี้ยังไม่รู้จะเลือกไม่เลือกจะเลื่อนไม่เลื่อนความตัดสินใจแบบไหนผมไม่รู้ครับพี่น้องครับแต่ถ้าเป็นผมจะเอาปิ๊บมาคุมหัวแล้วก็สวมมาถุงเดินรอบทำเนียบครับพี่น้องครับอายเขาครับพี่น้องครับอายต่างชาติเขาอายผู้นำต่างชาติที่คุณไปสัญญานี่นะเหรอผู้นำประเทศไทยทำตัวอดแย่งยึดอำนาจมานึกว่าจะบริหารประเทศเป็น4ปีกว่าประชาชนเกือบอดตายกันหมดพี่น้องครับถูกแล้วผมเดินทางมาจากพัทยาพี่น้องครับเศรษฐกิจพัทยาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ดีมากลูกหลานรู้ไหมพี่น้องผมเชื่อหลายๆท่านไปทำงานพัทยาไปทำงานที่พัทยาไปทำงานที่ชลบุรีเพราะว่าที่นั่นเงินเดือนดีรายได้ดีปัจจุบันนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านนะฮะลูกหลานไม่อยากไปพัทยาแล้วครับพี่น้องครับเพราะว่าเงินเดือนก็ได้น้อยลูกค้าก็ไม่มีเศรษฐกิจไม่ดีย่ำแย่ถามว่าเพราะใครเพราะมึงนั่นแหละพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาคุณอย่างนี้แหละพี่น้องยิ่งถึงรักนะครับพี่น้องครับนี่นะครับผมมาโคราชผมอาจจะไม่แรงนะฮะแต่12นี้นะฮะผมจัดที่พัทยาผมแรงยิ่งกว่านี้ครับพี่น้องครับแล้วใครขวางผมก็พร้อมจะลบครับพี่น้องครับวันที่7เมษายน52อภิสิทธิ์เดินทางมาพัทยาผมก็เขาไม่ได้ขวางอะไรเขาครับพี่น้องครับผมแค่ขับรถมอเตอร์ไซค์ไปจอดขวางแล้วก็ทุบรถอภิสิทธิ์แค่นั้นเองพี่น้องครับถามว่าทำไมต้องทำเนี่ยพี่น้องครับเพราะว่าเขาไม่อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยเราต้องการผู้ที่รักในระบอบประชาธิปไตยเข้ามาบริหารประเทศเราต้องการผู้นำที่ทำให้ประชาชนลืมตาอ้าปากได้เราต้องการผู้นำที่รักในประชาชนรักในประชาธิปไตยและสามารถทำงานให้ประชาชนทุกคนนั้นอยู่ดีกินดีไม่ใช่อดมื้อกินมื้อใช่ไหมพี่น้องวันนี้ไม่มีอะไรมากพี่น้องครับการพูดจาปาใสไม่ได้ตั้งใจมาพูดจาปาใสแต่อย่างใดแต่ผมตั้งใจจะมาพบปะพี่น้องมากราบพ่อแม่พี่น้องมาถ่ายรูปร่วมกับพ่อแม่พี่น้องได้พูดคุยกับพี่น้องแสดงถึงจุดยืนที่เราต้องการให้มีการเลือกตั้งในวันที่24กุมภาพันธ์นะตอนนี้ประชาชนบอกว่าผมพูดเยอะมากไม่ได้เดี๋ยวแกนนำที่นี่ที่จัดเดี๋ยวตำรวจเขาจะจับไม่เป็นไรครับประชาชนเดี๋ยวผมจะมาช่วยอยู่กับประชาชนอีกคนนึงครับนะอย่างน้อยผมจะส่งข้าวส่งน้ำให้ประชาชนแล้วกันครับอาจจะย้ายมาเป็นอยู่โคราชก็ได้ครับมาส่งข้าวส่งน้ำนะฮะก็การต่อสู้ของพวกเรานะฮะไม่มีอะไรมากครับนอกจากมือเปล่าเนี่ยพี่น้องครับที่จะต่อสู้นะฮะและสิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะในวันที่มีการเลือกตั้งทุกท่านต้องอย่าลืมไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงใช้สิทธิ์ของท่านท่านรอมา4ปีกว่าอย่าได้พลาดแม้แต่เสียงเดียวและที่สำคัญที่สุดอย่าได้เลือกทรราชเข้าไปแม้แต่เสียงเดียวกับพี่น้องครับเพราะท่านต้องเข้าใจฮะรัฐบาลชุดนี้กำหนดรัฐธรรมนูญกำหนดการเลือกตั้งออกมาเอาคะแนนผู้แพ้
มารวมกันแล้วได้ส.ส.เข้าไปนั่งในสภาครับผมก็ไม่เคยเจอมาก่อนครับพี่น้องครับฉะนั้นเราต้องเลือกให้ดีคิดให้ดีพรรคไหนก็ได้ไม่สำคัญขอให้อยู่ฝ่ายประชาธิปไตยแค่นั้นผมฝากไปด้วยครับพี่น้องครับพี่น้องครับตอนนี้ประชาบอกเริ่มอยู่ไม่ได้ครับเพราะว่ามันเฉลิมเริ่มจะไปเรื่อยๆนะผมพูดไปพูดมาตอนนี้ฮะจากตอนนี้มีตำรวจเดี๋ยวพรรคทหารก็จะมาเต็มครับพี่น้องครับตอนนี้ครับวันนี้ก็เดินทางมาไกลวันนี้ผมก็จะอยู่ที่โคราชนะฮะและในภารกิจผมก็จะขออนุญาตหาอะไรอร่อยๆทานแถวโคราชนะฮะไม่รู้ว่าโคราชมีอะไรอร่อยบ้างนะฮะก็อาจจะหาทานอะไรอร่อยแถวโคราชนะฮะพี่น้องครับต้องอย่าลืมนะครับพวกเราหัวใจเดียวกันวันที่12ถ้าใครไปได้ไปเที่ยวพัทยานอนพัทยา1คืนนะครับวันที่13เข้ากรุงเทพแล้วถ้าใครไปพัทยาไม่มีที่นอนวันเฉลิมจะจัดให้เองครับพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะดูที่นอนให้ครับพี่น้องครับผมว่าแถวพระรามหลวงน่าจะว่างอยู่พี่น้องครับผมจำได้ฮะผมเคยไปมาสายจังหวัดอุดรธานีมาสายอยู่กลางป่าเลยพี่น้องครับพอเสร็จแล้วผมก็นอนที่วัดป่าวัดหนึ่งฮะแล้วเป็นคนกลัวผีมากฮะโอ้โหปลาสายเสร็จต้องนอนวัดป่าผมจำได้ว่าครั้งนั้นเคยไปปลาสายกับคุณเต้มดแดงฮะคุณมดแดงนพนามเชียงใต้ผมก็นอนไปด้วยผมก็เสียวไปด้วยอยู่ในวัดฮะไม่ได้เสียวผีนะพี่น้องฮะเสียวคุณเต้เนี่ยอยู่ห้องเดียวกันด้วยฮะได้ครับเดี๋ยวเอาเบอร์จัดงานครับพี่น้องครับอย่าลืมนะฮะผมพูดจริงนะฮะวันที่12ถ้าใครเดินทางไปพัทยามีรถไปแล้วใครไม่มีที่พักผมยินดีที่จะสนับสนุนที่พักให้กับพ่อพี่น้องผมไม่ผิดอะไรผมไม่ใช่ผู้สมัครเลือกตั้งฉะนั้นการที่ผมจะให้ที่พักพิงใครหรือการที่ผมจะให้ค่ารถใครมันเป็นสิทธิส่วนตัวของผมครับพี่น้องครับผู้สมัครเท่านั้นที่ทำไม่ได้ครับพี่น้องครับผมไม่ใช่นักการเมืองผมเป็นนักปราศรัยผมเป็นนักต่อสู้ผมเป็นนักฆ่าทรราชครับพี่น้องครับโอเคครับพี่น้องครับเรายังอยู่กันตรงนี้ต่อไปฮะเราพูดคุยเข้ามาภาษากันนะฮะแล้วก็เดี๋ยวถ่ายรูปกันในช่วงนี้ก็เอาละฮะผมเกรงใจว่าฉายฮะเดี๋ยวไปติดตามหนังมูดเต็มๆได้วันที่12พฤศจิกายนและ13ฝากไว้ด้วยนะฮะ13ราชประสงค์ชุมนุมใหญ่แกนนำคนจากเลือกตั้งนำโดยจ่าเนียวและคุณโบนะฮะเราฝากไว้ด้วยราชประสงค์นะฮะและท่านใดนะครับที่ไม่ได้ไปออกมาสถานที่ไม่ว่าจะสารกลางหรือลานย่าโมแห่งนี้นะฮะทั่วทั้งประเทศนะฮะแต่ละจุดสำคัญของท่านนะฮะเอาแค่ปากกาใบเมจิกใบกระดาษ A4 ไปแล้วเขียนแค่ว่าไม่เลื่อนเลือกตั้งต้องการเลือกตั้ง24กุมภาอะไรก็ว่าไปยืนอยู่ตรงหน้าตรงนั้นแหละครับพี่น้องครับแค่พี่น้องไปยืนอยู่หน้าสารกลางแต่ละจังหวัดพร้อมๆกันในเวลาเดียวกันผมเชื่อว่าคนที่อยู่กรุงเทพคนที่อยู่ทำเนียบก็กลัวขี้หดตดหายแล้วพี่น้องครับโอเคฮะฝากไว้ด้วยครับพี่น้องครับวันนี้เอาเป็นว่าแค่นี้ก่อนนะครับพ่อชายครับผมไม่อยากไปส่งข้าวพ่อชายครับไม่รู้ว่าจะส่งข้าวพ่อชายหรือจะส่งข้าวให้ตัวเองครับไม่เป็นไรที่นี่บ้านพ่อชายครับเดี๋ยวจะมาสมัครเป็นคนโคราชอีกหนึ่งคนครับพี่น้องครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอาจจะเดินทางมาถึงช้าขอบคุณมากครับขอบคุณครับครับยินดีครับยินดีครับนี่ก็ในส่วนของการให้เครื่องเสียงก็ขอยุติแต่เพียงเท่านี้แต่ว่ายังจะอยู่พบปะทุกท่านอยู่นะครับยังไม่รีบกลับนะครับไปได้พบปะพูดคุยกันนะครับก็ขอขอบคุณอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับและเดี๋ยวเราได้พูดคุยกันขอบคุณครับถ่ายอย่างนี้ดีไหมฮะเราถ่ายรูปหมู่อีกทีได้ไหมฮะแล้วก็ทั้งแก้มทั้งตลาดเขาใช่เงินเขาใช่ไหม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 ใช่
ไอดอนไอดอนอุ้ยเอาเชิญแก้มเดี๋ยวขอตอนนี้เชิญครับตอนนี้ครับไปนั่งอยู่บนยืนก็ได้ทางบนยืนได้ทางบนยืนได้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 
เอาวางนี่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวขอได้แล้ววันรู้เขาเนี่ยวันรู้เขาเอาให้เห็นลงมือเขาไม่ต้อง